ื่อวันที่28กันยายน2563คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการโชว์แอนด์แชร์ผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้นหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่1โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตแดนสีแก้วคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและนำตัดริบบิ้นเปิดโครงการณบริเวณลานกิจกรรมชั้น1คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ดร.สุรชาติสิทธิปกรณ์ประธานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ MSU Smart Aging Caregiver กล่าวว่าเป้าประสงค์ของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเป็นการดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่1ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงมีความเข้าใจสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉินและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีออนไลน์ในการประเมินสุขภาวะเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุการประสานงานและการส่งต่อปัญหาสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้กิจกรรมในวันนี้ผู้ที่สำเร็จการเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน46คนได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการตามรายวิชาที่ได้เรียนมาครบตามหลักสูตรเผยแพร่องค์ความรู้และนำเสนอนวัตกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุก่อนที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น MSU Smart Aging Caregiver ต่อไป